สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะสอนเล่นเอลสุนะเล่นยังไงให้ไม่โดนด่านะส่วนใหญ่ก็จะโดนด่ากันบ่อยๆนะเอลสุให้เล่นโอเคสกิลติดตัวเอลสุนะการโจมตีปกตินี่จะสร้างความเสียหาย338ประมาณ338.4ก็แต่ละครั้งเวลาโจมตีนี่จะตีค่อนข้างช้านะเอลสุแล้วก็ไม่สามารถติดคิได้เนาะแต่อัตราคิทุก 1% จะเปลี่ยนเป็นพลังโจมตี3หน่วยเนาะหรือว่าแลกกับอัตราการติดคิเนาะก็นอกจากนี้เวลาไม่ได้ต่อสู้เอลสุจะหายตัวเมื่ออยู่ชิดป้อมหรือกำแพงแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น 16-30% เนาะเพิ่มขึ้นตามเลเวลเนาะความเร็วในการเคลื่อนที่โอเคไปที่สกิล1แล้วกันเนาะสกิล1นี่เป็นการวางแท็บแท็บนี่คล้ายๆหวานเนาะโอเคก็เวลาเราอยู่เฉยๆเนี่ยยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะเก็บสแต็ก1ถึง5สแต็กจะเจาะแต่ละสแต็กนี้จะเจาะเกาะเนาะตอนเวล1ก็ 7% เนาะตอนเวลสุดท้ายก็ประมาณ 12% เนาะแต่ละสแต็กนะ1สแต็ก2สแต็ก3สแต็ก4สแต็ก5สแต็กก็เพิ่มไปทีละกี่เปอร์เซ็นต์ก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนั้นแล้วก็เรามีศัตรูที่อยู่ในแท็บใกล้ๆแท็บเราเนี่ยเราจะยิงแรงขึ้นนะเนาะตีแรงขึ้นประมาณนี้ตามที่เขาบอกผมไม่รู้ท่าอะไรหรอกไอ้เหตุประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลที่2ก็เป็นการซูมใช้เวลาในการซูมให้ตรงนี้ประมาณ2วิเนาะแล้วก็จะทำให้ถ้ายิงโดนจะทำให้ศัตรูวิ่งช้าลงเนาะ 90% นะโอเคก็ต่อไปนะครับสกิลอันติเมทนะเดี๋ยวเอาสกิล2กันถ้าเกิดเรากดใช้ตอนซูมแบบยังไม่ถึง2วินะมันจะเป็นการยิงแบบไม่ตรงอ่ะจะตามตรงเส้นสีแดงหรือมันคล้ายๆว่าสุ่มแล้วกันก็ไปดูที่อันติเมตเนาะเป็นการยิงแล้วก็ยิงปืนไปด้านหน้าแต่ตัวเองตัวเราเองอ่ะจะกระโดดถอยหลังนะครับประมาณนี้นะสกิลเดี๋ยวน่าจะเข้าใจอยู่เนาะเดี๋ยวสุก็ตัวก็ออกมานานแล้วนะถ้าเกิดคนเล่นก็น่าจะเข้าใจเนาะโอเคมาดูในเกมอยู่ก่อนนะผมจะออกเป็นไอ้อันนี้เลยเนาะชิ้นแรกๆเลยเรียกว่าอะไรนะประเคนสเปียร์นะถ้าถามว่าทำไมถึงผมไม่ออกมูลาก่อนเหมือนโปรเฟเย่หรือคนอื่นๆเขาออกกันนะคือผมว่าเอลสุมันมีสกิลหนึ่งที่ได้รับเจาะเกาะอยู่แล้วเมื่ออยู่เฉยๆเนาะเดี๋ยวมันก็เพียงพอแล้วสำหรับต้นเกมเพราะว่าต้นเกมเขาก็ไม่ค่อยอันนี้กันด้วยนะไม่ค่อยมีเกาะกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็เจาะเกาะอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเราก็ตีช้าเนาะโอเคถ้าถามว่ารูนผมละใช้รูนอะไรก็รูนคิเลยนะเพราะว่าคิทุก 1% นี่จะคอมโบกับพาส4เราจะตีแรงขึ้นเนาะทุก 1% บวก3อ่ะ 1% ถ้าเป็น 1% ละเราจะได้โจมตีแรงขึ้น3หน่วยก็ลอง3คูณ16ได้เท่าไหร่อ่ะก็ลองคูณดูนะขี้เกียจนั่งคิดแล้วกันคิดดู3 3 16 3 3 6ประมาณ40กว่านะประมาณ48ประมาณนั้นนั่นแหละประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันเล่นยังไงไม่ให้โดนด่านะในจังหวะนี้ก็ตุ้มเรียบร้อยเป็นการคาดเดานะว่าเขาจะเดินไปทางไหนเขาจะทำอะไรถ้าเป็นเราจะหลบเขากระสุนเอลสุยังไงความคิดผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะสอนการวางแผนเป็นการวางของผมไม่ค่อยเหมือนใครอย่างคนอื่นเขาจะไปวางแถวเลนกลางแล้วก็วางอันนี้แต่ผมจะวางอยู่เลนผมเลนเดียวเลยอาจจะมีไปวางเลนกลางบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะวางที่เลนตัวเองอย่างแรกก็คุมตรงนี้แล้วก็คุมข้างหน้าแล้วก็คุมข้างๆประมาณนั้นเอลสุนี่ตัวเป็นตัวที่โดนแกงยากกระจายง่ายเหมือนกัน
คตอนนี้เราเจอเขาหลายตัวนะแต่ตอนนี้เหมือนจะได้บวกนะเจ๊ก็ละมานะเจ๊เราตีก่อนนะไม่ต้องรีบตูมตีก่อนหรือถ้าตูมได้ค่อยตูมทำไมตูมได้ก็ตูมเลยตูมยังไงล่ะบอกเลยว่าแม่นเวลาจะเข้าไฟเนี่ยสุดอะพยายามตูมก่อนนะตูมตัดเลือดเขาจะทำให้เลือดไหลออกข้ามไม่มีเลือดเล่นนะแล้วก็ก่อนจะไฟเนี่ยสมมติว่าทีมเรามาอยู่5ตัวกำลังจะไฟเราตูมก่อนเลยนะแบบสมมติตูมปุ๊บแล้วเพื่อนเข้าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตูมครั้งที่2นะจะเข้าไปเลยนะครับเข้าไปตีเขาเลยเข้าไปตีธรรมดาเลยจะถ้าเกิดเราซูมมาแต่ซูมเนี่ยเราอาจจะตีไม่โดนเอ้ยอาจจะซูมไม่โดนโอเคซูมเห็นละแม่นอยู่นะแม่นอยู่นะเห็นถ้าอยู่ระยะอย่างเงี้ยซูมไม่เถอะเพราะว่าเขาไม่น่าบวกอะไรขนาดนั้นโอ้ยยิงไม่ค่อยโดนเลยนะตอนนี้เราพยายามอ่านตัวละครของอีกฝ่ายนะว่าถ้าสมมติว่าเป็นเราอย่างเงี้ยเราจะเดินหลบกระสุนยังไงเป็นเขาก็น่าจะหลบคล้ายๆกับเราว่าเขาจะไปทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราก็ตามไปนะก็ละส่วนนี้เป็นตัวที่เก่งอีกตัวหนึ่งเลยนะครับพอๆกับโจ๊กเกอร์เลยนะคำว่าถ้าเกิดคนเล่นเก่งๆเก่งกว่าอีกก็เวลาเราเจอศัตรูมาใกล้นี้เราซูมแล้วก็รีบอันติออกเลยนะอย่าไปโดนเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนเขาจับได้หรือสตันเราได้จะทำให้เราหนีได้ยากเพราะว่ากระสุนนี้บางมากนุ่นเลยสำหรับคนถอดนะเนี่ยสวยนะเดี๋ยวเราออกมาตามออกระยะปุ๊บแล้วก็สูงเลยตึ้มไงล่ะก็หยุดเลยเนี่ยแล้วก็เวลาตอนบวกเนี่ยเราก็พยายามวางแท็บอยู่ใกล้ๆเราด้วยนะจะทำให้เราได้ดาเมจที่แรงขึ้นก็แล้วพยายามอยู่ยืนเฉยเพื่อเก็บประจักษ์เนี่ยขยับทีละน้อยก็ตีขยับทีละนิดตีขยับตีก็สะสมทัดแตกมาจะทำให้เราได้จับกับมากขึ้นเดี๋ยวตีออกเลยเข้ามาเยอะพยายามซูมให้โดนแครี่หรือมีดนะถ้าไม่มีแทงเข้ามาใกล้เราก็ซูมแทงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัดเลือดทำให้เขากดดันเราได้ยากขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวฉันก็ซูมสักหน่อยตึ้มไงล่ะโดนยัดหน้าเลยเอ๊ะท่านถอยเฮ้ยมวยร้อยตีใส่เลยนะถอยคิดบอกเอ๊ะอันนี้ผมเห็นเขาจะตายนะจริงเราไม่ต้องพลิกออกก็ได้แต่ว่าสถานการณ์คือผมมองเนโรทีมเขาไม่ทันผมก็เลยพลิกออกคือเราคิดไม่ทันอ่ะคือมองไม่ทันเราก็เลยปลอดภัยไว้ก่อนเอ๊ะประมาณนั้นตอนนี้ก็มาฟังเฮ้ยเราเห็นเอเลนดอร์แล้วนะอยู่ตรงกลางเดวิดเลสอยู่นี่นะแล้วก็ซูมสักหน่อยทักเม็ดแทงก่อนนี่โดนแล้วก็กลับเลยนะไอ้ที่ผมไม่บวกนี่คือเห็นเอเลนดอร์อยู่กลางเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมาหาเราก็ได้นะเย้เจมเหมือนเอเลนดอร์จะอยู่ข้างล่างที่เอเลนดอร์ออกมาแล้วเย้ไปทันไหมนะเนี่ยได้ทารอนแล้วนะดีนะตุ่มสวยโอเคเราได้นะเดี๋ยวเพื่อนทวนหนึ่งเขาได้เขาสองตัวถือว่าคุ้มนะเพื่อนเราแกงได้สวยแต่ว่าข้างบนเรานี้โดนแล้วนะเนี่ยโดนตรงกลางแล้วเนี่ยรอเขากดเกียร์นะโดนเลสเฮ้ยเราวิ่งเข้ากำแพงนะเราไม่ได้ต่อสู้เราเลยหายตัวเนาะก็เลยมองหาเราไม่เจอถ้ามองไม่ดีคือแบบไม่เห็นนะคือต้องใจมองมันคล้ายๆแบบว่าไม่หายตัวคือแบบพรางตัวยังไงว่าพรางตัวก็คือมันก็ต้องสไนเปอร์เนาะมันก็ต้องพรางตัวอยู่แล้วมอนนั้นก็เหมือนเดิมนะคือเวลาจะทีมไฟท์เนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าเราซูม1นัดคือรอจังหวะสมมติว่าเพื่อนเราอยู่ได้5ตัวอย่างเงี้ยซูม1นัดเราก็จะดูสถานการณ์ว่าเพื่อนบวกไหม
ถ้าเพื่อนบวกเราก็รีบยิงเลยอีกนัดนึงก็ได้หรือว่ายิงแค่นัดเดียวพอแต่ถ้าเกิดทีมตรงๆแบบจะบวกไม่บวกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราบวกก่อนแล้วกันโอเคนะอย่างนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ถ้าซูมโดนก็ถือว่าโอเคนะถ้าซูมไม่โดนก็แย่หน่อย คือเราพยายามซูมแล้วก็เข้าไปตีธรรมดาหรือไม่ก็พยายามซูมให้หมดก่อนเร็วๆเลยคือแบบมีจังหวะซูมก็ซูมเลยแต่ไม่ใช่ว่าไปซูมหมดตัวนะโอ้โหติดเพื่อนครับโอเคครับตอนนี้เกมเราก็ค่อนข้างนำนะตอนนี้เราตีป้อมไปเลยนี่แหละตอนนี้เราควรถอยนะเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วเพื่อนเราจะบวกกันแต่เราก็ถอยไปเลยปล่อยเพื่อนตายไปอันนี้ไปเลยเขาลึกแล้วนะเริ่มลึกแล้วโอเคเราว่าฆ่าดูเลียดเลยแล้วกันไม่รู้ว่าทันไหมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราตายแต่ฆ่าดูเลียดได้ก็ถือว่าโอเคนะเล่นเขามาลึกเกินนะเมื่อกี้อันนี้ผมรอคลิปตีกันก่อนนะให้เลือดเหลือน้อยนิดนึงเราจะซูมแล้วเราจะได้ตังค์ได้เลเวลนะถ้าเรารีบซูมไปเนี่ยแล้วคลิปมันตีกันตายนอกระยะการรับเลเวลหรือตังค์เราทำให้เราไม่มีตังค์นะประมาณนั้นโอเคนี่เลยเขาอยู่เยอะนะตอนนี้ดูสถานการณ์ก็ซูมต้มไม่โดนโอเคไม่โดนก็ไม่เป็นไรมีโอกาสซูมเยอะแยะโอเคเขาอยู่ตรงคุ้มขวานะต้มโอเคโดนแล้วโอเคครับตีออกที่จริงเมดเราเข้าได้นะพี่แต่ว่าเขาอยู่เยอะถอยมาถูกละโอเคอันนี้เหมือนจะบวกโอเคสวยนะเพื่อนเราตายเราอันตีออกเลยทำให้เขาสโลว์ด้วยนะอันตีเราเนี่ยแล้วก็อะไรจำไม่ได้ละโอเคเขาพยายามเอาแท็บเราออกนะแล้วก็วางแท็บใหม่โอเคแล้วก็ซูมออกมาจากระยะนิดนึงแล้วก็ซูมพยายามยืนเก็บแพตแตกให้ครบ5เราจะได้เจาะเกาะแรงขึ้นเย้ประมาณนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเราก็อย่าเพิ่งไปไหนมาไหนเย้เช็คเหมือนเขาไม่ออกมาแล้วก็มาวางแท็บตรงที่เราจะเล่นเนาะหรือวางแท็บตรงที่เขาจะดักเราอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะรอยิบตีกันก็ยิงจะได้ตังค์ครับแล้วก็มาต่อดูเพื่อนเราเปิดสตาร์ทนะแล้วก็วางแท็บเปิดแมปไปวางแท็บอยู่ใกล้ตัวเรานะเราจะทำดาเมจได้มากขึ้นได้แล้วครับน่าจะใกล้จะได้จบแล้วโอเคอยู่อย่างนี้แล้วก็หาโอกาสซูมเลยนะก่อนที่จะได้ไฟท์1นัดโอเคซูมได้อีกนัดนึงนะโอเคจะแท็บนัดแล้วก็ออกเฮ้ยที่โดนอยู่นะก็ตัวนี้หมดนะฮะเราหมดละหมดตัวแล้วครับวิ่งตีธรรมดาเลยยังไงก็ไม่โดนทันนะไม่โดนใครด่าเราแน่นอนถ้าเราทำดาเมจไปเยอะนะอันนี้ฟิกเลยนะเขาว่าเขาจะตายหมดละฟิกเลยโอเคโอ้ยตึมเป็นไงล่ะของจริงไปแฮกแมปแล้วเนี่ย คือเมื่อกี้เขาคิดเขาเห็นเลเซอร์เราเลเซอร์สีแดงเขาก็เลยถ้าเขาเดินไปตรงๆเขาก็รอดแต่เขาเดินแบบระแวงก็เลยกลับมาโดนเลเซอร์คือก็อาจเกมการเดินของเขาเลยนะเดี๋ยวคลิปตอนนี้ก็จบแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ